เรื่องการกลับรถหรูคันนี้นะครับเห็นแล้วมันรู้สึกแบบมันรู้สึกน่าสนใจมากนะคันนี้นะเป็นรถในยุค90ที่ดูสักสภาพในปัจจุบันนี้แล้วเรียกว่าผมว่าคุ้มค่านะถ้าจะหารถหรูสภาพดีๆมาใช้งานนะครับดูดีดูภูมิฐานเพราะว่าเจ้าวอลโว่คันนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าได้รับการดูแลมาเป็นอย่างดีนะถามว่าจะทำอะไรมั่งเกี่ยวกับสีภายนอกภายในอะไรมันก็ยังดูดีครับแล้วด้วยตัวเนื้อวัสดุของทุกชิ้นส่วนของรถยนต์เขามันก็เป็นสินค้าที่ทำออกมาแบบเกรดพรีเมียมอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมแต่ตัวเหล็กโครงเหล็กรถยนต์มันก็อย่างหนาอย่างดีทนทานช่วงล่างแข็งแรงเกาะถนนนะครับภายในก็ใช้เบาะหนังแท้วัสดุอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยมันเลยทำให้ความรู้สึกว่าแม่คือพอมันได้รับการบำรุงรักษาให้เหมาะกับปัจจุบันที่จะเอาไปใช้อ่ะมันคุ้มค่ามากเลยนะกับราคาที่ราคาเท่านี้ใช้คำว่าราคาเท่านี้แล้วถูกฟิตเมนต์มาแล้วไงถ้าบอดี้นี้นะย้อนไปสัก5ปีที่แล้วอาจจะยังไม่ได้ถูกทำอะไรไงมันก็อยู่ในจุดที่มันเขาเรียกอะไรตกต่ำที่สุดของสภาพรถใช่ไหมครับแล้วมันก็ไม่น่าใช้ไงแต่พอมันถูกทำออกมาเป็นเรียบร้อยขนาดนี้แล้วนะผมว่ามันคุ้มนะมันคุ้มมากกับการใช้งานนะครับคุ้มค่ามากกับการใช้งานยิ่งถ้ามันเองได้รับการจะดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะจะว่าเครื่องยนต์เลยจะเปลี่ยนเครื่องก็แล้วแต่นะครับอะไรก็แล้วแต่ออกมาแล้วภาพรวมมันอ่ะบำรุงรักษาง่ายแล้วรถมันอายุนานขนาดนี้อ่ะมันไม่ได้แพงอย่างที่อลงอะไรเลยไม่ได้แพงอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับมันถูกมากๆแล้วนะครับบางชิ้นบางอันราคาเท่ารถญี่ปุ่นถูกกว่ารถญี่ปุ่นก็มีบางชิ้นก็ถูกแพงกว่านิดเดียวมันไม่ได้โหดร้ายถ้าจนรับไม่ได้นะผมมองว่ามันน่าสนใจมากนะครับคันนี้สภาพดีจริงๆนะภาพโดยรวมภาพรวมทุกอย่างทั้งภายนอกภายในสภาพสีเนี่ยผมว่าถ้าคุณไม่มีอะไรติดใจกับมันเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้งานได้เลยไงไม่ต้องไปทำอะไรต่อแล้วนะครับก็ถ้าคิดว่าใช่ถูกใจติดใจอะไรอยู่ก็ติดต่อหาเจ้าของผู้ขายเขาได้โดยตรงตามลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็นัดเจอนัดทดสอบนัดทดลองรถกันซะให้ดีแล้วก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับรถดีๆแบบนี้มีมาเป็นประจำครับขอให้ท่านโชคดีกับรถดีๆแบบนี้กับผม